เรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนได้ดูได้เห็นแล้วเนี่ยบอกว่าน้ำตาตกในเลยนะครับเป็นเรื่องราวของคุณตาท่านหนึ่งนะครับที่ประกาศจำใจขายรถจักรยานคู่ใจนะครับซึ่งจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีนะครับขายจักรยานยนต์คู่ใจเนื่องจากว่ามันจนตรอกแล้วจริงคุณตาบอกมันสุดแล้วจริงไม่มีเงินประทังชีวิตครับคุณผู้ชมนี่คุณตาท่านนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณตาท่านนี้ชื่อว่าตาตีหรือว่านายย่งเฮงแซ่เตียนะครับอายุ75ปีปั่นจักรยานคู่ใจออกจากบ้านมาครับอยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะครับคุณตาปั่นมาไกลกว่า2กิโลเมตรครับก่อนที่จะนำไปจอดไว้ริมถนนข้างสภ.นครสวรรค์ปิดแปะป้ายประกาศขายรถจักรยานยนต์ในราคานะครับขอไปครับขายรถจักรยานคู่ใจของคุณตาเนี่ยนะครับในราคา 2,000 บาทนี่ลองไปชมคลิปครับคลิปนี้เนี่ยใน TikTok เนี่ยนะครับคนที่เอามาเผยแพร่เนี่ยเขาไปเจอคุณตาแล้วก็มีการถ่ายคลิปลงให้ชมครับตาขายเหรอขายรถเหรอครับขายเท่าไหร่อ่ะมันไม่มีเงินใช้อ่ะเหรอขายรถทำไมฝากคุณตาดูแลตัวเองนะฝากคุณตา500ขอบคุณที่รอให้การสัมภาษณ์เป็นแรงนะคะครับขอบคุณมากครับไปน้ำลุงคุณลุงผมไม่ต้องยกมือให้ลุงเอาลงไปให้ลุงเหรอครับนี่ครับคุณผู้ชมคุณตาบอกว่าไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินจะกินนะพูดตรงๆไม่มีเงินใช้นะไม่มีตังค์ประทังชีพประทังชีวิตแล้วก็เลยต้องขายนะครับขายในราคา 2,000 นี่ครับเขาบอกว่าปั่นมาเนี่ยนะครับกว่า2กิโลเมตรเพื่อที่จะเอามาตั้งขายตรงจุดเนี้ยที่ผู้ถ่ายคลิปเนี่ยเขาไปเจอเนี่ยนะครับคุณตาบอกเลยครับว่าจักรยานคันนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีแต่ที่ต้องจำใจขายเนี่ยเพราะไม่มีเงินเลี้ยงชีพแล้วคุณตาเนี่ยตาเป็นต้อกระจกด้วยครับฝ้าฟางมองเห็นไม่ชัดเจนเดิมทีเนี่ยมีอาชีพรับจ้างฝนมีดนะครับมากว่า20ปีแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแก่ลงเนี่ยเรี่ยวแรงก็ไม่มีนะครับเลยทำให้รับมีดไม่ได้ต่อไปจึงแบ่งจักรยานคู่ใจที่มีอยู่2คันขายออกไปแล้วคันนึงจะได้มีเงินซื้ออาหารกินแล้วก็รักษาตัวในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับคลิปเนี่ยหลังจากที่คลิปนี้ใน TikTok เผยแพร่ไปเนี่ยนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปเนี้ยก็บอกว่าอยากจะฝากเงินให้คุณตาจังสัก100 200ก็ดีไม่เยอะแต่อยากให้ตาเนี่ยไว้ซื้อของกินนี่นะครับแล้วคนก็บอกว่าฝากตาให้คุณตาหน่อยได้ไหมนี่นะครับแล้วในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตำรวจนะครับที่อยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยสายตรงสายตรวจผ่านไปก็เอาขนมเอาข้าวให้คุณตากันนี่นะครับเอาตังค์ไปให้นะมีคนฝากตังค์ให้ผู้ใช้ TikTok รายนี้เนี่ยเค้าก็เอาไปให้คุณตาจริงๆแล้วก็มีการถ่ายคลิปให้ดูคุณตาเนี่ยตั้งขายรถเนี่ยอยู่ประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่มีคนซื้อจักรยานของคุณตาเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็ตั้งอยู่นี้นะครับแล้วก็มีการวิดีโอคอลนะครับคลิปนี้เนี่ยวิดีโอคอลขอบคุณนะประมาณว่าขอบคุณคนที่ให้ตังค์นะครับแต่จริงเป็นคลิปวิดีโอแล้วคุณตาก็นึกว่าวิดีโอคอลคุณตาก็พูดกับโทรศัพท์ด้วยบอกว่าขอบคุณนะครับนี่นะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาก็เอาอย่างที่ผู้ชมเห็นนะครับตาบอกพี่ตำรวจเอาน้ำกับนมมาให้เป็นประจำเลยนี่ก็เป็นกำลังใจคุณตานะครับเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบว่าจักรยานคุณตาเนี่ยขายออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีคนซื้อไปในราคา 2,000 เนี่ยนะครับซื้อไปแล้วเขาจะเอาไปให้บริจาคให้เด็กนะครับที่โรงเรียนที่ยากไร้ที่ไม่มีจักรยานนี่นะครับก็คุณตาอยู่ที่นครสวรรค์นะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าเคยเจอคุณตาเนี่ยก็ฝากช่วยเหลือคุณตาดูแลคุณตานิดนึงนะครับเขาไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ